ทุกคนโจ๊กที่ดังที่สุดแซ่บเลิศที่สุดของนครสวรรค์ปากน้ำพะโลทุกคนจะโจ๊กเจ๊รอเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศระหว่างคนที่แบบเพิ่งออกไปจากชุดใหญ่เลยจากร้านเมื่อกี้เราไม่กล้าถ่ายเพราะคนเยอะฮะนี่จะอยู่ตรงแถวถนนโรงพยาบาลประชารักษ์เลยนะฮะสวรรค์ประชารักษ์จ้ะจ้ะทุกคนจะพูดตกหล่นๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมตื่นเต้นมาดาร้านดังๆปังๆแบบนี้แล้วก็มีความเป็นกันเองมากเลยนะทุกคนจ้ะรู้ได้เลยว่าเป็นร้านที่บริการนอกจากจะแซ่บแล้วยังมีคุณภาพในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบริการนะฮะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกค้าแต่เราเหมือนกับกลับมาบ้านและกินโจ๊กอร่อยอร่อยทุกคนดูสิอันนี้เป็นลวกจิ้มมีทั้งน้ำซีฟู้ดแล้วก็เป็นแบบน้ำเป็นเต้าเจี้ยวผสมอย่างเงี้ยฮะสูตรเฉพาะของร้านอันนี้เป็นต้มเลือดหมูทุกคนจ้ะน่ารักมากดูสิให้ขอกินก่อนได้ไหมอร่อยมากไม่ต้องปรุงได้เลยนะเนี่ยต้องเหลือใครที่ปรุงก็ใส่อะไรได้พริกน้ำส้มเราชอบใส่พริกน้ำส้มอร่อยว้ายเราบอกแล้วไงว่าร้านไหนที่มีคุณภาพจะมีน้ำพริกสองอย่างแบบนี้แล้วก็พริกน้ำส้มแบบนี้ฮะถูกไหมต้องแบบนี้ฮะบางคนก็ชอบแบบนี้เลยพริกน้ำส้มส้มจริงๆทุกคนแต่บางคนใช้แบบนี้ใส่กับแนวแบบพริกหยวกไงฮะแต่ถ้าเกิดเนี่ยคุณภาพต้องมีสองอย่างนี้เลยแสดงว่าโอ้โหของแท้ฮะทุกคนของแท้เลยทุกคนจะรสมากอันนี้เขาใส่ใจในรายละเอียดมากป้อนร้อนทุกคนน้ำจิ้มเขาสะใจมากเลยทุกคนลวกจิ้มปลาก็แบบสดๆมากแล้วก็มีน้ำจิ้มสองแบบเป็นแนวแบบเนี่ยฮะเต้าเจี้ยวซีฟู้ดอร่อยอร่อยมากทุกคนเห็นหน้าตาเข้มข้นแบบนี้แต่อร่อยสะใจทุกคนหอมหอมเต้าเจี้ยวมาละอร่อยสะใจมากไปหมดทุกคนอันนี้มาโจ๊กต่อนะจ๊ะมีทั้งโจ๊กเยี่ยมมาโจ๊กไข่เค็มก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก็มีฮะทุกคนแต่อาจจะต้องมาช้านิดนึงนะฮะช่วงเช้าจะเน้นนะฮะสายๆจะเน้นแบบแนวอาหารเช้ายกหมูเครื่องในไข่เยี่ยมมาทุกคนอร่อยมากสุดยอดไม่ไกลจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ทุกคนขับรถมาเองสะดวกแต่ถ้าเกิดใครนั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่ก็มาลงสถานีรถไฟเชียงนครสวรรค์แล้วก็นั่งสองแถวมาลงเลยแล้วก็ลงหน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้วเดินมาเข้ามาในซอยเจ๊รอได้เลยโจ๊กเจ๊รออร่อยที่ก็มีต้มเลือดหมูข้าวเปล่าด้วยนะฮะทุกคนอร่อยมากยิ่งกินยิ่งอร่อยสุดยอดไม่ไกลจากวัดกบไม่ไกลจากไปวัดคีรีวงศ์ก็ไม่ไกลเทศบาลนะฮะทุกคนตรงนั้นจะเป็นศาลหลักเมืองก็เดินชมเมืองนครสวรรค์จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ถ้าเกิดเราจับหลักตั้งหลักที่โจ๊กเจ๊รอโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ยก็จะแบบนึกถึงเทศบาลตึกสวยๆไปวัดเขากบวัดกบบนพื้นดินก็ได้จะไปขึ้นเขาบนวัดเขากบก็วัดเดียวกันแล้วก็เดินไปหน่อยก็เป็นศาลหลักเมืองเดินไปถนนมาตุรี18ทางขึ้นเขาคีรีวงศ์ก็ไปสักการะหลวงพ่อตรงหลวงพ่อโตนะฮะทุกคนแล้วก็ชมเมืองบนเขาวัดเขาคีรีวงศ์นี่เลยขึ้นไป2กิโลทุกคนพอหิวก็มาแซ่บต่อที่นี่ยังได้เลยยังทันเลยร้านก็รู้สึกจะปิดถึงกี่โมงนะเดี๋ยวต้องเช็คเวลานะฮะทุกคนไปหมดทุกคนอร่อยมากอร่อยมากทุกคนบรรยากาศนะฮะเมื่อกี้กำลังพูดไปอย่างเมามันฮะมันตัดไปเมมเต็มฮะเนี่ยต้องลบเมมกำลังพูดสะดิบดีเลยว่า
นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนให้เข้ามาดูช่องของเราช่องของเราแม้จะเป็นช่องเล็กๆแต่ได้เจอร้านปังๆดังๆที่มีคุณภาพจริงๆถึงได้บอกต่อแล้วก็มีโฆษณาเขาเป็นร้อยๆตัวถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆเนี่ยอย่างร้านเจ๊รอเนี่ยเขาก็น่ารักนะที่ไม่รังเกียจช่องเล็กๆแต่ช่องเราก็มีโฆษณาปังๆเข้าเยอะมากพูดไปก็แบบเหมือนจะอวยทั้งโลกให้มาเที่ยวไปจังหวัดอะไรก็เข้ามาดูช่องของเราได้ก็ไปสนับสนุนร้านดีๆโรงแรมดีๆคาเฟ่ดีๆถูกไหมฮะปรากฏมันตัดไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะก็เลยพูดเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวนะก็ช่องก็เลยเมมเต็มต้องมานั่งลบเมมทุกคนนั้นต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วเนี่ยมันตัดไปดื้อๆก็ถือว่าธรรมชาติบอกว่าพอแล้วพูดอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยกินต่ออะไรประมาณนี้อร่อยจริงอ่ะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะช่องที่กำลังถ่ายอยู่นี่เป็นช่องหลักค่ะทุกคนอันนี้เป็นช่องรองช่องหลักจะต้องโพสต์หลังจากนี้ประมาณอีกหลายวันนะฮะทุกคนต้องใช้ Wi-Fi เพราะว่าไม่มี Wi-Fi ในตัวแต่ช่องนี้จะมี Wi-Fi ในตัวสามารถโพสต์ได้แต่ปัญหาเยอะฮะเมมจะเต็มค่ะทุกคนจ้ะจ้าทุกคนจ้ะไปเราเดินเพื่อจะมุ่งหน้ารถไฟค่ะทุกคนนะฮะนี่คือตลาดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อยู่ด้านหน้านะฮะอร่อยมากทุกคนอร่อยเลิศค่ะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้สบายสบายเมืองสวรรค์ทุกคนนี่จ้าสี่แยกข้างหน้านะฮะสวรรค์ประชารักษ์ทุกคนอร่อยเลิศทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟเขาเปิดสายนะฮะจะอร่อยจริงๆทุกคนอย่างนี้ไม่ได้อวยนะฮะอร่อยมากขอบอกได้เลยค่ะ